โอเคตามคอมเมนต์เราจะมาอบขนมปังด้วยกันนะเมนูวันนี้คือชีสโทสต์ถ้าถามว่าทำไมก็เพราะว่าอยากใช้ชีสให้หมดไงนี่ซื้อมาสักพักแล้วไม่หมดสักทีกลัวมันจะเสียก่อนเนี่ยส่วนท็อปปิ้งอื่นๆนี้ก็พยายามคุยตู้เย็นดูแล้วนะที่ห้องคือเหลือแค่โบโลน่าก็ไม่ได้แย่แต่วันนี้คือชีสโทสต์เวอร์ชันสุกเวอร์ใช่ไหมเราจะใช้ขนมปังปอนก้อนใหญ่ๆแบบนี้หั่นเป็น9ช่อง9ซอยนะจ๊ะเราจะได้อัดเนยกับชีสลงไปได้จุกๆเอาให้แน่นเลยนะเวลามันละลายเนี่ยจะได้ล้อมรวมกันกับเนื้อขนมปังกินแล้วคือฟินมากเอาจริงๆขนมปังก้อนหนาๆแบบนี้อบให้อร่อยยากนะเคยไปกินที่ร้านแล้วแบบเจอล้วนๆปะแต่ไม่กลัวนะคะเพราะว่าห้องอีฉันนะมีเตาอบไอ้น้ำขออวดอีกรอบนึงน้องหน้าตาน่ารักขนาดกระทัดรัดมินิมอลมากไม่ต้องกังวลเรื่องความทนทานด้วยเพราะน้องคือ SG Home จากซิงเกอร์แบรนด์นี้เขาขึ้นชื่อเรื่องความถึกทนอยู่แล้วแถมรับประกันตั้ง2ปีนะที่น่ารักพอๆกับหน้าตาคือราคานี่แหละจ้ะใครเปิดคาเฟ่คือแนะนำอบเสร็จก็น่ากินสมกับสโลแกนความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอร์ปะ